ผมเห็นการวิเคราะห์การเมืองในประเทศแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเส้นผมบังภูเขาจริงๆก็คือเขาไม่ยอมเอาเรื่องรัฐพันลึกหรือ Deep State เนี่ยที่เจ้าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารอำนาจมาสู่การวิเคราะห์ด้วยเพราะว่ากฎหมายภายในนี่มันบล็อกดังนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยวันนี้ผมจึงตั้งประเด็นนี้ให้เห็นว่าวังเนี่ยเขาจะทำอะไรตรงๆแล้วเขาไม่แคร์คือโนสนโนแคร์ก็จะเอาอย่างเงี้ยบางทีเรานึกไม่ออกนะครับเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยตั้งคุณหญิงเนี่ยอายุยังไม่ถึง30เลยครับเป็นคุณหญิงได้แล้วรับราชการมาไม่พอ10ปีฮะไม่พอ10ปีเป็นพันโทแล้วแล้วก็แน่นอนก็คือน่าจะเป็นสนมของท่านผมถึงบอกว่าในภาวะวิกฤตโควิดชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยวังเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีรายละเอียดให้ท่านดูอีกครับว่าวังเนี่ยเขาอยากเอาตรงๆไม่ว่าอะไรกันนะเขาไม่แคร์ผมถามหน่อยว่าคนที่เขาเป็นคุณหญิงในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยตามระเบียบประเพณีก็คือราชินีเนี่ยสิริกิติ์เขาจะเป็นคนตั้งให้แล้วคุณหญิงแต่ละคนก็ต้องอายุมากหน่อยนะครับเคยทำงานคุณงามความดีอะไรต่างๆมาแต่สมัยรัชกาลปัจจุบันนี่ตั้งเลยพอใจตั้งเลยก็กรณีของนั่นเด็กๆนะครับเป็นคุณหญิงแล้วนี่เห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้ที่ผมบอกว่ามาลงที่พระกับธนาธรเนี่ยเป็นสองรูปธรรมที่ทำให้เราเห็นว่าวังเนี่ยเขาอยากจะเอาตรงๆแล้วเขาก็ไม่สนใจความคิดเห็นของสาธารณะความคิดเห็นประชาชนเป็นยังไงนี่เขาไม่สนก็ฉันจะเอาอย่างเงี้ยจะทำไมดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าต่อไปนี้เวลาเกิดสถานการณ์หนึ่งๆเนี่ยมันมาอย่างไงเนี่ยบางทีต้องอธิบายหลักคิดอันนี้ของวังซึ่งเกิดรูปธรรมหลายครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจับเฉพาะสองรูปธรรมคือพระกับธนาธรแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เราก็มีความเห็นสอบถามความเห็นด้วยนะครับคือเรื่องของธนาธรเนี่ยผมว่าเป็นไฮไลท์ที่บ่งบอกให้เห็นว่าความประสงค์ของเบื้องบนประเภท4กอเนี่ยนะกอโกรธเนี่ยนะกอโกรธเนี่ยเขาจะทำแบบไม่แคร์เลยดังนั้นจากข่าวว่าธนาธรไปมอบตัวคดีวัคซีนจำได้นะครับคดีวัคซีนแทงม้าตัวเดียวอ่ะอันตรายนะตอนนั้นโรงงานของพ่อโรงงานของรัชกาลที่10นะฮะสยามไบโอไซแอนซ์ที่เขาผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาจำได้ไหมครับเมื่อต้นปีครับคุณธนาธรเขาไลฟ์สดว่าอย่าแทงม้าตัวเดียวนะเรื่องแอสตราเซเนกาที่คุณประยุทธ์เนี่ยวางแนวทุ่มใช้วัคซีนตัวเดียวเลยแล้วก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีปรากฏว่าเป็นยังไงครับจริงอย่างที่คุณธนาธรว่าทุกอย่างการแทงม้าตัวเดียวเลยเกิดปัญหาขาดแคลนวัคซีนกว่าจะตั้งหลักฉีดได้เนี่ย
ครึ่งเดือนครึ่งปีครับแล้วก็ทำให้การระบาดของไวรัสนี่เต็มประเทศไปหมดจนกระทั่งเป็นความยากลำบากคนบาดเจ็บตายกันเยอะแยะเพราะเหตุนี้ปรากฏว่าคุณธนาธรไปมอบตัวแล้วแต่เขายังไม่ฟ้องนะตำรวจเขาส่งอัยการแล้วเขาก็เขาจะอัยการจะจัดสั่งฟ้องวันที่4พฤศจิกายนครับเขาจะฟ้องวันที่4พฤศจิกายนนี่ตามข่าวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดกับท่านแต่เกริ่นกับท่านก่อนเพื่อให้ท่านได้รู้เรื่องราวสั้นๆแล้วก็ท่านจะโหวตความเห็นก็เชิญเลยครับผมมีประเด็นการโหวตที่จะให้เพื่อนๆได้แสดงพลังความคิดของท่านนะครับธนาธรเตือนเรื่องวัคซีนแทงม้าตัวเดียวโรงงานพ่ออัยการสั่งฟ้อง112แน่ท่านว่าเพราะอะไรเพราะวังต้องการเอาเข้าคุกหรือว่าเพราะผิดกฎหมายวังไม่เกี่ยว2ความเห็นคือเขาสั่งฟ้องแน่อยู่แล้วนะนี่ผมประเมินนะวันที่14พฤศจิกาเนี่ยเขาถึงจะอัยการเขาถึงจะสั่งฟ้องวันที่4พฤศจิกาวันนี้ก็วันที่14ตุลานะครับก็ประมาณครึ่งเดือนผมก็เชื่อว่าเขาสั่งฟ้องแน่ผมก็เลยตั้งคำถามว่าเพราะอะไรเขาอยากจะเอาคุณธนาธรเข้าคุกใช่ไหมหรือว่าเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายวังไม่เกี่ยวเป็นความเห็นของท่านครับเอาละครับแต่ว่าความเห็นของท่านจะรู้ผลทันทีนะถ้าท่านดูตลอดนะครับถึงตอนสุดท้ายจะรู้ผลทันทีว่ามีโหวตกันกี่คนความเห็นได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมจะมารายงานท่านอีกทีหนึ่งเป็นทางการก็ไปรายงานวันเสาร์วันนี้ขออนุญาตรายงานเมื่อวันจันทร์นะครับท่านอยากเห็นเจ้าไทยอยู่ในรูปแบบใดนะฮะเป็นประมุขรัฐแบบคนธรรมดา 94% ครับเป็นประมุขรัฐแบบเทวดา 6% ฮะมีคนร่วมโหวตกัน 3,922 คนนะครับเอาละอันนี้ผมถือว่าเป็นการแจ้งเป็นทางการให้ท่านทราบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องของเราในหัวข้อนี้ล่ะครับอ๋อเจ้าเขาอยากเอาตรงลงพระธนาธรแต่ผมจะจับเรื่องของพระก่อนนะครับเรื่องพระตอนนี้เนี่ยข่าวมันชัดเจนแล้วผมจะมาสรุปให้ท่านฟังแต่วันนี้วันที่14ตุลาคม2564ก็เป็นเวลา48ปีนะครับของเหตุการณ์14ตุลาคมที่เป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยวันนี้ก็มีการจัดงานอะไรกันเยอะแยะในต่างประเทศก็มีเดี๋ยวผมจะรายงานท่านในตอนท้ายนะครับในข่าวประจำรายการแต่ที่ในประเทศไทยข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือเมื่อวันที่13นี่ครับ13เมื่อวานมาอยู่ในประเทศไทย1ปีเลยครับและกลับมาเพื่อที่จะมาจัดการปราบปรามม็อบต่างๆให้จบท่านก็เห็นเองนะครับ1ปีเนี่ยมันไม่ได้นานนะ
ถ้าใครติดตามรายการติดนะครับไปสู่ขับไล่ประยุทธ์ปราบหนักเข้าก็กลายเป็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปราบหนักจากการชุมนุมและจากการตั้งใจที่จะจัดการม็อบให้จบท่านยังจำภาพวันที่14ตุลาได้นะครับปีที่แล้วที่คุณอานนท์นำขบวนนำขบวนไปเรียกร้องให้ประยุทธ์แก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นน่ะแล้วก็มีรถขบวนถูกจัดฉากให้วิ่งเข้าไปในขบวนทั้งที่ขบวนมวลชนเนี่ยแกนนำคุณอานนท์เนี่ยเขาพยายามหลีกเลี่ยงไปแล้วนะแต่ตำรวจก็วางแผนจัดยังไงไม่ทราบเอารถคุณนุ้ยเข้าไปในขบวนเลยไปแต่ไปอยู่ตรงท้ายขบวนนะนี่ครบปีแล้วครับรอ10ก็ยังไม่ได้กลับเยอรมันมีกำหนดการจะกลับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆถึงวันนี้ผมว่าจะกลับยากแล้วนะใน1ปีที่ผ่านมาที่ท่านเห็นเรายิ่งเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับว่าอ๋อเจ้าเขาอยากจะเอาตรงๆดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่ผมเรียนท่านนะครับสิ่งที่วังตัดสินใจทำอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องเกาะติดไม่ใช่เกาะติดด้วยความเกลียดชังหรือเกาะติดด้วยความรักอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักที่จะติดตามสถานการณ์เราก็ต้องเกาะติดวิธีคิดของวังวิธีคิดของวังเราก็ต้องเก็บจากปรากฏการณ์เพราะวังเขาไม่ได้บอกอะไรตรงๆนะฮะนี่เป็นระบบบริหารแบบพิเศษคือไม่มีการบอกให้สาธารณชนรู้ว่าฉันแบ่งหน้าที่กันยังไงการแบ่งหน้าที่เราเห็นแต่รัฐบาลมีนายกมีรองนายกมีรัฐมนตรีรองนายกคุมกี่คนนี้คุมกระทรวงไหนคนนี้คุมกระทรวงไหนแต่ในวังนี่ไม่รู้ใครคุมอะไรครับแต่เขามีการแบ่งนะแต่เขาบอกอยู่เหนือการเมืองไงก็เลยไม่ได้แจ้งต่อสาธารณะว่าเป็นยังไงแต่ในทางปฏิบัติบริหารเองดังนั้นตรงนี้ครับเราจึงต้องจับปรากฏการณ์ต่างๆปกติการดำเนินการใดๆของในหลวงในทางการเมืองหรือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นแต่งตั้งทหารเพิ่มยศเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยครับมันไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแผ่นดินนะงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องภาษีของประชาชนเนี่ยอันเนี้ยนายกต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อให้ท่านไม่มีความผิดแต่เดี๋ยวนี้ท่านเซ็นเองเลยฮะเซ็นเองตั้งเองแล้วก็ไม่ต้องมีรับสนองพระบรมราชโองการได้เลยครับเดี๋ยวนี้หลายเรื่องนะที่เรื่องที่เราเห็นว่าท่านจะเอาตรงๆเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวนี้เยอะเลยอ้าวผมยกเรื่องคุณหญิงให้ท่านดูอีกทีนึงนะครับคุณหญิงคนนี้เนี่ยอายุแค่29ปีได้ยศพันโทแล้วยังเก่งเนี่ยเธอจะรับราชการเป็นร้อยตีเนี่ยก็ต้องอายุ20กว่าถูกไหมครับกว่าจะเรียนจบเนี่ยพูดง่ายๆทำงานยังไม่ถึง10ปีเลยได้ยศพันโทแล้วแล้วก็ด้วยความสงสัยแล้วเขาก็เชื่อกันเช่นนั้นว่าเป็นสนมท่านแล้วอายุแค่นี้นะเป็นคุณหญิงแล้วนะแต่งเป็นคุณหญิงเลยสายตาของสังคมสายตาของคุณหญิงทั้งหลายเนี่ยที่ตั้งกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9เนี่ยแต่ละคนนี่มีอายุทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อใครละแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะคุณหญิงทั้งหลายเนี่ยหันมามองอีกทีอุ้ยตาย
หลานฉันเป็นคุณหญิงตามไล่ตามฉันเลยเหรอ20กว่านี่เป็นคุณหญิงแล้วนะทำดีอะไรอ่ะแล้วการเป็นคุณหญิงคุณหญิงนี่ไม่ได้เพิ่มเงินเดือนนะฮะแต่การเพิ่มยศนี่แหละเพิ่มเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนเพิ่มสวัสดิการรวมทั้งพ่อแม่ของคนเหล่าคนนี้ด้วยเนี่ยคุณหญิงฐานิดาเนี่ยที่ผมบอกแล้วมาเป็นใครนั่นชัดเจนแล้วล่ะครับชัดเจนว่าเป็นนางสนมเพราะไม่มีข่าวอื่นเลยนะครับแล้วลักษณะอย่างนี้ตั้งกันไม่รู้กี่คนแล้วนะครับทำจะเรียกว่าตามพระราชอัธยาศัยนี่ภาษาราชาศัพท์ภาษาชาวบ้านก็คือตามอำเภอใจภาษาชาวบ้านระดับพื้นบ้านเลยก็ตามใจฉันแต่ว่าสตังนี่ชาวบ้านออกนะจริงๆเนี่ยท่านจะมีสนมกี่คนนี่ผมคิดว่าบางทีก็ไม่อยากพูดหลายคนก็ตั้งความเห็นว่าเอ้าท่านเป็นประมุขต้องทำตัวให้เหมาะสมผมว่าประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าท่านใช้เงินของท่านเองเลี้ยงเมียของท่านนะครับเพราะท่านก็รวยที่สุดในโลกอยู่แล้วนี่ทรัพย์สินท่านก็มากมายท่านพอเลี้ยงได้เลยครับแต่นี่คนที่เป็นสนมของท่านนี่ท่านยัดเข้าราชการหมดเลยแล้วก็ให้ประชาชนเลี้ยงชาวบ้านรู้นะฮะแต่ท่านไม่สนแล้วก็ประกาศอยู่นี้เรื่อยๆผมถึงบอกว่านี่เป็นเพียงหนึ่งรูปธรรมนะครับเรื่องของเหตุการณ์ปราบเยาวชนที่ดินแดงจำได้ไหมครับที่มีข่าวว่าตำรวจที่ไปปราบนั้นเนี่ยก็เป็นตำรวจราชสำนักนะครับแล้วก็มีข่าวว่าถูกยิงก็พยายามจะจับให้ได้ตำรวจถึงขนาดไปจับเด็กก็ได้แล้วนายตำรวจคนนี้ชื่อเขาชื่อเรียกกันเดวิดนะชื่อฝรั่งหน่อยนะปรากฏว่าท่านก็รับเป็นคนไข้ในพระองค์เลยในพระบรมราชูปถัมภ์เลยมันก็ยิ่งแยกกันอีกท่านเห็นไหมครับผมบอกว่าการที่ท่านพูดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะ1พฤศจิกากล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยคือท่านไม่สนเหมือนกันท่านก็จะแบ่งเลยแบ่งเผชิญหน้ากับประชาชนเลยผมบอกว่าอันนี้จริงๆมันไม่ถูกนะฮะในหลักยุทธศาสตร์ของวังนี่ไม่ถูกแต่ว่าอันนี้มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะเข้าไปสัมผัสได้ก็แล้วแต่ท่านแต่เรามาวิเคราะห์ได้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะเอาตรงๆนะครับการจับเด็กจับประชาชนคือคำสั่งให้จัดการให้เสร็จภายในปีนี้ตำรวจก็ลุยแหลกพอลุยแหลกก็ทำเกินกฎหมายก็ไม่เป็นไรดังนั้นใน1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านลงมาบัญชาการกลับจากเยอรมันมาบัญชาการเนี่ยเราจะเห็นทิศทางการตัดสินใจทางการเมืองของวังที่ผ่านหนังหน้าไฟคือคุณประยุทธ์เนี่ยเห็นไหมฮะกลายเป็นนายประยุทธ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งมันเชื่อมโยงกับเบื้องบนดังนั้นวันนี้ครับพอเราจับทิศทางนี้ได้เราก็เอามาดูเรื่องพระอีกทีหนึ่งจริงๆเรื่องพระเนี่ยผมก็พูดไป2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่พระแต่ความสำคัญอยู่ที่ลักษณะการสั่งการที่หาต้นทางไม่ได้แต่ปลายทางเกิดเหตุแล้วรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้คือการบริหารแบบนี้เป็นการบริหารแบบจะเรียกว่ายังไงล่ะครับคือเป็นการบริหารแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เป็นการบริหารหลังฉากแต่ผลเนี่ยมันอยู่ที่หน้าฉากและทุกวันนี้มันหนักขึ้นมันไม่ได้มีตัวช้างเฉพาะตำรวจทหารปลัดกระทรวงแต่มันมีตัวช้างพระจึงกลายเป็นประเด็นซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปให้ท่านเห็นว่าเรื่องการปลดพระผู้ใหญ่เจ้าคณะจังหวัด3ท่านนะครับเป็นเรื่องที่โยงกับวังโดยตรงแล้วทบทวนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวในวงการสงฆ์เนี่ยชาวบ้านก็จะจำชื่อยากผมเลยเอารูปมาโชว์ท่านอีกทีหนึ่งนะฮะท่านแรกนี่ก็คือวัดที่ฉะเชิงเทราวัดหลวงพ่อโสธรท่านที่สองนี่ปทุมจังหวัดปทุมท่านที่สามนี่กาฬสินธุ์วันนี้สามจังหวัดเป็นเขาเรียกสามเรื่องเดียวกันนะครับจริงๆสองวัดเนี่ยเป็นธรรมกายเป็นมหานิกายแต่เฉพาะที่กาฬสินธุ์นี่เป็นธรรมยุทธ์ที่ต้องบอกก่อนเพราะมันมีรายละเอียดเพื่อที่เราจะสรุปให้เห็นว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเฉพาะที่ปทุมธานีเนี่ยบอกได้เลยนะครับเป็นเรื่องแค้นฝังหุ่นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของวัดธรรมกายที่ท่านพระธรรมรัตนาพรสมศักดิ์เนี่ยนะท่านมหาสมศักดิ์เนี่ยนะที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมเนี่ยเป็นคนยืนตามหลักพระธรรมวินัยพยายามจะใช้หลักธรรมวินัยไปดำเนินการกับท่านธรรมชโยวัดธรรมกายแล้วก็ในขณะที่กระแสมันแรงมากนะครับคุณประยุทธ์ตอนนั้นอยู่ในคณะคสช.ใช้มาตรา44สั่งตำรวจทหารไปปิดล้อมวัดอันนี้ผมคุยกับท่านไปแล้วอีกวัดหนึ่งที่คือวัดที่กาฬสินธุ์นี่ปะทุไม่หยุดเลยครับเป็นตอนนี้ต่อเนื่องมาที่ผมจะคุยกับท่านให้เห็นชัดเจนว่ามาจากไหนส่วนอีกวัดหนึ่งคือวัดหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเทรานี่ผมสรุปว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ชัดๆเลยครับเพราะวัดนั้นคนไปทำบุญมากมีความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนก็เชื่อถือก็เลยไปทำบุญมีผลประโยชน์เยอะปรากฏว่าวัดหลวงพ่อโสธรนี่เงียบเลยครับพระอมรพิลักษ์หรือพระราชปริยัติสุนทรที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเดิมถูกปลดคนใหม่มาแทนทั้งสองคนไม่พูดเลยครับไม่ให้ข่าวไม่ปิดเงียบหมดอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็รู้แล้วแล้วว่าเรื่องนี้ในวังแท้ๆนะครับส่วนจะส่งผ่านมาทางไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่าเงียบไว้อาจจะเกลียดเสียกันคนใหม่ขึ้นไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดคนที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดอาจจะถ้าเงียบๆก็อาจจะได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดหลวงพ่อโสธรอันนี้ข่าวภายในมาอย่างนี้นะแต่ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เป็นความเงียบเพื่อจะปรับผลประโยชน์กันวันนี้ก็เลยจะมาจับประเด็นเรื่องของที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง3คนนี้มี2พระ2รูปที่อยู่เบื้องหลังรู้แน่นอนและตามสายข่าวหลักฐานยืนยันว่าน่าจะเป็นคนจัดการเนี่ยนะครับ
พอผมจะบอกรายละเอียดท่านแล้วท่านจะร้องอ๋อเฮ้ยใช่เว้ยคือท่านเจ้าคุณธงชัยครับเดี๋ยวนี้เป็นสมเด็จธงชัยแล้วนะนะท่านดูพระสองรูปนี้นะครับท่านหนึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรเป็นเขาเรียกว่าเจ้าคณะหนกลางอีกท่านหนึ่งคือท่านสนิทคือสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นเจ้าวาดวัดไตรมิตรอยู่วัดเดียวกันครับแต่เป็นหนตะวันออกเอานะท่านต้องเข้าใจก่อนว่าพระเนี่ยเขาแบ่งการปกครองเรียนแบบรัฐเรียนแบบการเมืองเลยทางการเมืองมีนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับทางพระก็มีสมเด็จพระสังฆราชรองจากนายกรัฐมนตรีก็เป็นรองจากนายกรัฐมนตรีก็เป็นรองนายกรัฐมนตรี4คนแต่ของในทางการเมืองนี่อาจจะ4ได้5ได้แต่ของวัดของทางพระนี่รองจากสังฆราชเขาเรียกว่าหนไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันแบ่งเป็น4หนหนคือเหมือนรองนายกรัฐมนตรีครับหนเหนือคือรองนายกรัฐมนตรีพระภาคเหนือหนตะวันออกรองนายกรัฐมนตรีภาคตะวันออกอันนี้คือเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรและหนใต้ก็รองนายกรัฐมนตรีภาคใต้แล้วก็หนกลางหนกลางนี่ใหญ่สุดนะคุมพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดเลยท่านจะดูก็คล้ายรัฐบาลคล้ายๆตำรวจคล้ายๆทหารเหมือนกันนะจัดเหมือนเรียนแบบกันเลยในสี่หนเนี่ยอันนี้สำหรับใครที่เข้าใจแล้วก็โอเคนะครับแต่ผมอธิบายให้ท่านเห็นในสี่หนเนี่ยนี่คือสายธรรมยุทธ์ขอโทษนี่สายมหานิกายพระเยอะวัดเยอะก็เลยแบ่งเป็น4หนก็คือ4ส่วน4ภาคใหญ่ภาคคุมเจ้าคณะภาคอีกนะภาคหนึ่งมีวัดมีจังหวัดไหนบ้างภาค2ภาค3ก็ขึ้นอยู่กับหนเหนือหนตะวันออกเนี่ยลงไปก็เป็นภาคแล้วเป็นเจ้าคณะจังถึงจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วถึงจะเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วถึงจะเป็นเจ้าคณะตำบลก็แบ่งซอยไปเป็นเหมือนผู้ว่าระดับเจ้าคณะจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดระดับอำเภอก็เป็นเจ้าคณะอำเภอก็คือนายอำเภอเจ้าคณะตำบลก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมเรียนแบบเหมือนกันเลยสายธรรมยุทธ์นะรวมอันเดียวเลยครับเขาเรียกเจ้าคณะใหญ่รวมอันเดียวเพราะว่าวัดน้อยนะครับน้อยกว่าก็ขึ้นกับสังฆราชเลยเนี่ยเพราะสังฆราชเป็นสายธรรมยุทธ์อยู่แล้วเอาล่ะตรงนี้ก็มาถึงจุดที่ว่าที่เป็นประเด็นเนี่ยมันมีอยู่3วัดและวันนี้คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนี่นะครับที่เขาไปถามมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมก็บอกไม่รู้ครับนี่ข่าวเดลินิวเมื่อวันที่5นะครับข่าวเดลินิวเมื่อวันที่5กรรมการมหาเถรสมาคมยันไม่รู้เรื่องไม่เคยชงปลด3เจ้าคณะจังหวัดเชื่อมีเบื้องหลังนะปรากฏว่าเขาก็ไปถามเลขาคนพระเก่าอย่าจำสับสนนะมหานิยมนี่เป็นสสมหานิยมนี่ในประเทศส่วนมหานิยมที่อยู่ในรายการของสุไนทีวีที่เทศทุกอาทิตย์เนี่ยอันนี้มหานิยมไม่ได้เป็นสสนะครับชื่อนิยมเหมือนกัน
มหานิยมเมื่อวันที่10ตุลาคมได้ไปหาสมเด็จพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมเผยไม่ทราบเรื่องปลด3เจ้าคณะจังหวัดและควรจะทบทวนอีกครั้งเห็นไหมนี่เจ้าคณะหนตะวันออกยังไม่รู้นะแล้วมีการไปถามเลขาพระสังฆราชก็บอกสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่รู้ปรากฏมีการไปถามนักข่าวก็ถามสำนักพุทธครับสำนักพุทธไม่รู้จะทำยังไงครับนี่บอกตอบมีรู้ละมีความผิดแต่ว่าเหตุผลปลดยังไงไม่บอกผิดอะไรไม่บอกทั้งหมดเนี่ยครับทำให้เรายิ่งสงสัยว่าเพราะอะไรวันนี้น่าจะสรุปได้ว่าบุคคลที่จะต้องรู้เลยเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นเลยเนี่ยนะฮะ4คนนี้ครับ4คนนี้นี่ครับ4คนนี้คือ1มหาท่านเจ้าคุณธงชัยเป็นรองเจ้าวาดวัดไตรมิตรแล้วก็เป็นหนกลางหนกลางนี่คุมภาคกลางทั้งหมดเลยนะครับใหญ่มากเจ้าคุณธงชัยรองเจ้าวาดวัดไตรมิตรนี้ได้ตำแหน่งสำคัญกว่าเจ้าวาดอีกนะเจ้าวาดนี่สมเด็จพุทธาจารย์สนิทนี่เป็นหนตะวันออกแล้วสองคนนี้อยู่วัดเดียวกันครับสองรูปนี้อยู่วัดเดียวกันสำหรับท่านเจ้าคุณธงชัยนี้เป็นพระที่แหมเรียกอย่างนี้ก็ไม่เหมาะนะครับถ้าภาษาการเมืองเขาเรียกว่าเคี่ยวคือเก่งอะผ่านชีวิตเยอะเคยถูกวางเล่นงานมารอบใหญ่นะหลบไปพักนะตอนรอสิบขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็กลับมาได้แล้วก็มามีความใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณก้อยท่านคงเห็นภาพคุณก้อยนะครับที่ไปกราบที่ผมเคยท่านดูแล้วไปกราบมหาท่านแต่คุณธงชัยเนี่ยโอ้โหแบบแสดงถึงความเคารพมากดังนั้นเรื่องของในเรื่องพระก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสองคนนี้รู้ดีแน่นอนแล้วอีกสองคนที่ผมให้ความสำคัญก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะครับกับคุณพงพรพรามเสน่ห์ดังนั้นสี่คนนี้คือกุญแจสำคัญรู้แน่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานี้เป็นองคมนตรีเป็นตัวแทนกษัตริย์คุณพงพรพรามเสน่ห์นี้เป็นอดีต DSI แล้วเขาก็นายประยุทธ์ใช้มาตรา44ตั้งมาเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธแล้วเข้ามาจัดการในช่วงที่จะเล่นงานวัดธรรมกายเห็นไหมฮะปรากฏว่าเกษียณแล้วประยุทธ์ตั้งนายพงพรนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มาคุมสำนักพุทธอีกท่านเห็นหรือยังฮะมันหลายชั้นเลยนะนายพงพรจึงเป็นมือทำมือจัดการตามสั่ง
นะครับโดยสายข่าวก็ยืนยันว่านายพงพรเนี่ยโหนเคยถูกเล่นงานไปทีแล้วนะตอนช่วงนั้นช่วงที่เป็นผอ.สำนักพุทธอ่ะแล้วก็กลับมาใหม่ได้อีกแล้ววันนี้นั่งอยู่ในทางการเมืองเลยดังนั้นคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะเขาเรียกว่ายัดไส้แต่จริงๆผมว่าไม่ใช่ยัดไส้หรอกรับงานมาทำรับจากข้างบนส่วนคุณไพบูลย์นี้เป็นคนรับงานของวังด้านด้านศาสนาเลยอย่างที่ผมเรียนนะครับนี่คือการบริหารแบบใหม่คือปิดบังหมดบริหารรัฐเองแต่ว่าจริงๆก็เรียกว่าเกือบจะอยู่หน้าฉากแล้วครับแม้จะอยู่หลังฉากก็ติดฉากเลยอะติดฉากเลยแต่ไม่บอกรายละเอียดในวังนี่เขาแบ่งนะครับองคมนตรีนี่ทำอะไรคนรับทำงานด้านไหนด้านไหนตัวองคมนตรีนี่ล้อคณะรัฐมนตรีเลยนะงานกระทรวงต่างๆเนี่ยงานกระทรวงศึกษาดาวพงษ์ดูแลงานด้านนี้คนนี้ดูแลคนนี้ดูแลเราแต่เราไม่รู้ครับเราไม่รู้เพราะเขาไม่ได้โชว์นี่ไม่ได้สั่งการรับประกาศต่อสาธารณะไม่ได้ประกาศครับแต่เราต้องจับพฤติกรรมพฤติเหตุเอาเช่นคุณดาวพงษ์เนี่ยเป็นองคมนตรีก็ไปดูแลเรื่องงานการศึกษาไปประชุมราชภัฏหลายทีแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเช่นเดียวกันที่รู้ถ้าเขาไม่ได้ประกาศแล้วรู้ได้ไงก็รู้ว่าคุณไพบูลย์นี่ทำงานคุมเรื่องศาสนาชัดเจนนะเพราะว่าเมื่อวันที่10มิถุนายน2562เนี่ยคุณไพบูลย์นั่งเป็นประธานมอบโอวาทมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักพุทธสำนักพุทธเขาเรียกพ.ศ.เนี่ยนะสำนักพุทธเนี่ยทั่วประเทศทุกจังหวัดจะมีผู้อำนวยการสำนักพุทธหมดเลยแล้วก็เรียกมารับมอบนโยบายนี่ครับผมอ้างอิงอันนี้จากข้อมูลจริงนะฮะของอลิตเติ้ลบุดด้าเห็นไหมฮะให้นโยบายศาสนาองคมนตรีไพบูลย์เข้าพุทธมณฑลระดมผู้อำนวยการผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศรับฟังโอวาทประกาศนโยบายองคมนตรีคุมสำนักพุทธแล้วก็มีฉากนั่งบรรยายด้วยนะครับนี่เป็นการจัดฉากระบุวันที่เลยนะครับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะนี่วันจันทร์ที่10มิถุนายน2562นี่ครับรูปนั่งการประชุมท่านจะเห็นในพงพรเห็นไหมนั่งอยู่แถวหน้าสองคนนี้ทำงานด้วยกันระหว่างสายวังก็เชื่อมต่อกับสายประยุทธ์นะ ดังนั้นเรื่องนี้ก็คือวังเนี่ยคุมพุทธผ่านไพบูลย์คุ้มชยาแล้วก็มีคนเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมศาสนาอื่นไม่มีอย่างนี้บ้างมีแต่ศาสนาพุทธอันนี้ก็ตอบท่านได้นะครับเพราะศาสนาพุทธนี่คือคนไทยส่วนใหญ่นับถือคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์อาจจะเป็นส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลามนับถือศาสนาฮินดูนับถือศาสนาซิกเรามี5ศาสนานะฮะที่ราชการรับรองเนี่ยแต่อีก4ศาสนาเนี่ยศูนย์กลางศาสนาเขาอยู่ต่างประเทศคริสต์ก็นู่นคาทอลิกก็อยู่วาติกันนู่น
อิสลามก็ข้างนอกดังนั้นอะไรที่เป็นไทยก็ต้องทนอย่างนี้นะครับถูกคุมอย่างนี้ดังนั้นนักบวชเรื่องราวในศาสนาต่างๆถามว่ามีความขัดแย้งเหมือนพระในศาสนาพุทธไหมมีทั้งนั้นแหละครับก็เรื่องมนุษย์เนี่ยมันก็มีทั้งนั้นแหละแต่ว่าไปว่ากันเองแล้วทำไมไม่ให้พุทธไปว่ากันเองอ่ะอันนี้พิเศษก็มึงเป็นคนไทยอ่ะดังนั้นความเป็นคนไทยความเป็นอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยจะถูกกดทับอำนาจเนี่ยคุณจะกดทับอย่างเงี้ยคดี112ถ้าเป็นคนไทยมึงติดคุกไม่ได้ประกันตัวตั้งแต่ต้นแล้วก็ลงโทษเต็มสตรีมศาลลงโทษเต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นคนอเมริกันนะคนออสเตรเลียก็เคยมีนี่ครับคนออสเตรเลียคนต่างประเทศมาผิด112ในประเทศไทยลงโทษเต็มที่แต่พอขังได้6เดือนต้องปล่อยคืนต่างประเทศเข้าไปถ้าเป็นฝรั่งก็เข้าใจได้แต่นี่มันเป็นคนไทยที่มีเชื้อมีสัญชาติอเมริกันเขาดูแลสิคนไทยเห็นไหมฮะคงจำได้นะครับติดคุกอยู่6เดือนนะปล่อยดังนั้นใครที่จะอยากเป็นคนไทยก็เตรียมรับอะไรเต็มๆอย่างนี้ก็แล้วกันดังนั้นพระไทยก็รับเต็มๆศาสนาอื่นก็และแต่พวกคุณไปจัดการกันเองแต่ศาสนาพุทธที่จัดการกันเองไม่ได้ต้องถูกจัดการโดยวังจัดการโดยเมื่อก่อนจัดการโดยรัฐบาลเดี๋ยวนี้จัดการโดยวังแล้วทำไมผมถึงบอกว่าเป็น4คนนี้2คฤหัสถ์2พระนะครับเพราะ2คฤหัสถ์นี้ชัดเจนแล้ววันนี้มีหนังสือร้องเรียนนะครับมีหนังสือร้องเรียนเป็นแถลงการจากกลุ่มองค์กรยุวพุทธภาคอีสานนะครับระบุตรงแล้วครับระบุตรงแล้วนะครับเป็นเรื่องถึงร้องถวายฎีกาถึงในหลวงเลยแต่ว่าร้องเรียนพลเอกไพบูลย์คุ้มชยากับนายพงพรคือในประเทศท่านต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาคงคือรู้แล้วเราอะของสายตรงเนี่ยคือวังสั่งแต่นี่แหละครับที่ทำให้การมองเหตุการณ์ในประเทศเนี่ยทำให้เรามองไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วจะวิเคราะห์ผิดเลยคือเขารู้แล้วแต่เขาพูดถึงวังไม่ได้ไงเขาพูดถึงวังไม่ได้ก็เลยต้องบอกว่ามีการยัดไส้คนที่ยัดไส้ทำผิดก็คือไพบูลย์คุ้มชยากับนายพงพรก็อย่างนี้ครับก็ทำได้เท่านี้เพราะในประเทศไทยห้ามแตะสถาบันนี่ถูกไหมครับแต่ดังนั้นคดีมันก็เป๋สิก็เป๋สิสั่งไม่ฟ้องลูกกระทิงแดงทำไมสั่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเอาจริงเอาจังกับธนาธรแล้วทำไมทีสสพรรคอื่นไม่พักการทำงานทั้งที่ความผิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครับคือปัญหาคืออยู่เบื้องหลังไอ้ความเป็นเบื้องหลังของอำนาจอย่างนี้เนี่ยที่เราเรียกว่า deep state หรือรัฐพันลึกเนี่ยก็ทำให้กระบวนการที่เราเห็นอยู่หน้าฉากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมศาลทหารตำรวจแม้แต่รัฐบาลเนี่ยมันก็เป๋ไปเป๋มาไม่รู้เรื่องครับก็ไม่มีหลักเกณฑ์เนี่ยดังนั้นวันนี้4คนที่ผมว่าเนี่ย2พระให้ท่านดูอีกทีนะฮะท่านเจ้าคุณธงชัยกับท่านเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรเนี่ยอยู่วัดเดียวกันอยู่คนหนึ่งรองเจ้าอาวาสคุมภาคกลางใหญ่กว่าเจ้าอาวาสอีกตัวเจ้าอาวาสคุมภาคตะวันออกสองคนก็คุยกันได้เลยฮะจะเอายังไงแล้วก็ทำการรับคำสั่งลงมาก็ยัดไส้เข้าไป
โดยเชื่อมต่อกับคนที่สั่งการลงมาก็คือเนี่ยเครื่องบนนั่นก็ผ่านไพบูลย์กับไอ้เจ้าพรมพรเนี่ยทีนี้แล้วเรื่องเป็นยังไงอ้าวเรื่องที่ปทุมธานีนี่ท่านรู้แล้วเนาะเรื่องที่โสธรก็รู้แล้วเป็นเรื่องผลประโยชน์ทีนี้เรื่องที่กาฬสินธุ์อันนี้โอ้โหพิสดารพันลึกละคันนี้คือที่กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกันนี่ครับคือพระเนี่ยก็ผมบอกคือไม่ใช่ว่าพอเห็นผ้าเหลืองแล้วบอกโอ้ยพ้นกิเลสหมดไม่ใช่นะครับก็ยังมีเรื่องเพราะมันมีเรื่องการบริหารรัฐนี่ฮะเข้าไปมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภออยากได้ไข้ดีกันก็ธรรมดาสองคนนี่สำคัญเป็นคู่ขัดแย้งกันที่กาฬสินธุ์กับหนองคายนะครับสายธรรมยุทธ์ด้วยกันทีนี้พระครูสุทธิยานโสพลหรือเรียกอาจารย์เล็กเนาะอยู่หนองคายอาจารย์บัวศรีนี่อยู่กาฬสินธุ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วตัวอาจารย์เล็กนี่เป็นแค่เจ้าคณะอำเภอนะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายวันนี้กระโดดพึ่งขึ้นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยเห็นไหมครับเป็นเจ้าคณะจังหวัดมาแทนเลยก็มีข่าวผมมีสสในประเทศเขาก็ในพื้นที่เขาก็รายงานข่าวขึ้นมาสิครับผมก็เช็คข้อมูลข่าวสารปรากฏว่าความขัดแย้งตรงนี้เป็นเรื่องที่แม่จะเรียกว่าไงดีผมไม่อยากลงไปในรายละเอียดเพราะลงรายละเอียดยาวมากผมแนะนำให้ท่านไปดูนะครับลิตเติ้ลบุตด้านะครับลิตเติ้ลบุตด้านี่เป็นสายข่าวตรงจากอเมริกาครับข้อมูลตรงกันเป๊ะเลยครับข้อมูลที่สสพื้นที่รายงานขึ้นมาเนี่ยที่ผมเช็คข้อมูลสายตรงลงไปเนี่ยนะกับข้อมูลของ Little Buddha เว็บไซต์ littlebuddha.com ท่านพิมพ์เข้าไปใน Google ก็เจอนะครับบอกเปิดตัวอาจารย์เล็กนี่ครับจะเจอเลยอาจารย์เล็กคนนี้เนี่ยเป็นพระที่เชื่อมโยงเข้ามากันในวังนะครับเชื่อมโยงเข้าไปในวังจำได้ไหมครับหมอเก้งที่เราบอกว่าตายเนี่ยยังไม่ได้ตายเนี่ยแต่บวชพระอยู่ก็เคยไปจำพรรษาอยู่สายวัดป่าไงสายธรรมยุทธ์วัดป่าตามข่าวรายงานสายสสบอกว่าพระเล็กคนเนี้ยก็รู้จักแล้วก็ต่อสายขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาถึงสายวังได้แล้วก็มีสายสัมพันธ์แล้วก็ปัญหาเรื่องพระอันนี้ก็รายงานขึ้นไปโดยตรงล่ะสิคราวนี้ปรากฏว่าสำนักคนที่ใช้ชื่อว่าอลิตเติ้ลบุตด้าเนี่ยบอกว่าพระเล็กคนนี้เนี่ยก็เป็นนักพูดง่ายร้องเรียนอาจารย์ของตัวเองนะครับเขาเรียกอธิกรณ์นะมีความขัดแย้งเคยร้องเรียนแล้วปรากฏว่าเจ้าคณะจังหวัด
อาจารย์บัวศรีเนี่ยนะครับตัวอาจารย์บัวศรีเนี่ยก็เป็นตอนนั้นไปรักษาการอยู่นะครับไปรักษาการอยู่แล้วเป็นคนสอบสวนเรื่องนี้สอบสวนเรื่องความขัดแย้งของพระนะครับสอบสวนเรื่องความขัดแย้งของพระเดิมอาจารย์บัวศรีเนี่ยเป็นเจ้าคณะจังหวัดและอยู่ภาค9แต่ไปรักษาการภาค8แล้วก็ไปสอบสวนเรื่องพระมีเรื่องกันพระที่มีเรื่องก็คือพระเล็กองค์เนี้ยนะครับร้องเรียนหลวงตาเมืองผมแช่นดูนะฮะร้องเรียนหลวงตาเมืองแล้วพระบัวศรีที่เป็นเจ้าคณะที่มีเรื่องที่ถูกปลดวันนี้ก็เป็นคนไปสอบแล้วก็ไม่ได้เอาผิดก็พูดง่ายๆก็ไม่ถูกกันละไม่ถูกกันดังนั้นเหตุการณ์ของเรื่องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ถึงแรงมากเพราะว่าพระเล็กอันนี้คนนี้เนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ aggressive พอสมควรถ้ามองอีกมุมนึงก็อาจจะมองว่าเป็นนักเป็นคนเอาจริงเอาจังนะมีอุดมการณ์นะเห็นใครผิดไม่ได้นะไม่ยอมดังนั้นหลายเรื่องเขาก็เอาเรื่องเนี่ยรายงานเข้าไปในวังเพราะมีสายแล้วนี่รายงานเข้าไปในวังแล้วสุดท้ายก็เลยวังก็เลยมีคำสั่งปลดนี่เฉพาะในส่วนของที่จังหวัดกาฬสินธุ์ดังนั้นเรื่องของแต่ละเรื่องเนี่ยผมถึงบอกคนละเรื่องเดียวกันนะสามจังหวัดเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันปลดตอนที่ปลดเนี่ยก็พูดง่ายๆว่ามีปัญหากันเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าตัวพระเล็กนี่ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคือเป็นพระสายธรรมยุทธ์ห้ามจับเงินนะครับแต่ปรากฏว่าบริจาคเงินช่วยโควิดที่โรงพยาบาลอำเภอสังคมนี่16,800,000 บาทครับ16,800,000 บาทในรายละเอียดเนี่ยผมไม่อยากจะพูดและยืนยันว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตัวเลขผมก็ได้มาจากอาริเตนบุตด้าได้มาจากข้อมูลจากพื้นที่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอกสารยืนยันทางราชการแต่ที่สรุปได้ยืนยันแล้วไม่ผิดไม่บาปเลยคือมีความขัดแย้งกันในทางพระนะครับจะเป็นเรื่องการสอบสวนเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับมนุษย์ไม่ว่าจะสวมชุดอะไรก็แล้วแต่ความขัดแย้งมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตามโครงสร้างของศาสนาอื่นเขาก็มีการควบคุมเป็นชั้นๆอย่างนี้เขาก็ว่ากันเองแล้วเสียก็จะเสียจะผิดจะถูกก็อยู่กันในองค์กรของตัวเองถูกไหมครับแต่ทีนี้นี่คือปัญหาของรัฐไทยไงที่เจ้าเนี่ยพึงพอใจที่จะขมวดอำนาจเข้ามาอยู่ในมือทั้งหมดปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นสิถ้าเจ้าตามพระราชบัญญัติสงฆ์ไม่ไปแก้ไขนะครับให้อำนาจแก่เถรสมาคมเขาไปว่าเหมือนในรัชกาลก่อนในรัชกาลที่9เนี่ยปัญหาก็อยู่แค่องค์กรสงฆ์เท่านั้นเองถูกไหมครับจะดีจะร้ายก็อยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้มีคนมีคุณธรรมได้เอาละสมมุติว่าจะเชื่อสักหน่อยว่าพระมหากษัตริย์มีคุณธรรม
แต่พระมหากษัตริย์จะลงมาจัดการทุกเรื่องได้ยังไงสังคมมันใหญ่ขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นเหยื่อของคู่ขัดแย้งทั้งหลายที่จะโหนวังก็เหมือนเรื่องการเมืองนั่นแหละครับอันเดียวกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงไม่อยากลงรายละเอียดมานั่งอ่านรายละเอียดว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่ามีการร้องเรียนกันพระองค์นี้ต้องอธิกรณ์คดีเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเพราะว่าถ้าลงไปรายละเอียดอย่างนั้นเนี่ยในความเป็นนักกฎหมายของผมเนี่ยผมก็ไม่อยากลงไปเพราะผมไม่รู้มันไม่เราจะไปนั่งเป็นผู้พิพากษาได้ไงไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเรื่องราวมันมีความขัดแย้งอย่างนี้แล้วตัวพระเล็กคนนี้เนี่ยลองคิดดูสิครับมีเงินเป็น16ล้านนะ16ล้าน8แสนนะมอบช่วยเหลือโรงพยาบาลเนี่ยดีไหมดีครับแต่ถามว่าเอ๊ะถ้าท่านมีเงิน16ล้านนี่แสดงว่ามีเงิน16ล้านบริจาคข้างหลังก็ต้องมีมากกว่านี้อีกสิครับถูกไหมนี่แหละคือปัญหาที่พุทธศาสนิกชนคนยากคนจนทั้งหลายที่ทำบุญเนี่ยมันสะกิดใจมากแล้วพอยิ่งมาเป็นอย่างนี้ปูดอย่างนี้ไปกันใหญ่เลยครับแล้วเรื่องนี้ปรากฏว่ามีการร้องเรียนนะครับมีการถวายฎีกาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วส่วนว่าจะได้ผลอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีการถวายฎีกาอย่างที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้เนี้ยระบุเลยครับระบุบุคคลคือพลเอกไพบูลย์คุ้มชยากับนายพงพรเลยและเลยไปถึงภรรยาของนายพงพรด้วยแต่ผมไม่ลงไปในรายละเอียดว่าใครไปผิดไปถูกไปตบเงินทรัพย์ไปตบเงินวัดคือเรื่องอย่างนี้มันมีข่าวมาอยู่เรื่อยครับแน่นอนครับเมื่อพระมีเงินเยอะนี่ได้รับความศรัทธาก็มีคนมาบริจาคเยอะมาถวายเงินเยอะแล้วเงินพวกนี้ไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับดังนั้นเมื่อพระเล็กนี่ถึงขนาดมีหลักฐานว่ามีการมอบเงินช่วยเหลือจำนวนมากขนาดนี้ก็แน่นอนแสดงว่าตัวเลขเงินในแต่ละวัดเนี่ยมันก็มีเยอะแยะอย่างนี้พอมีเยอะก็ชักยุ่งแล้วสิคะนี่พอมันไปโยงกับข้างบนโยงกับโครงสร้างรัฐโยงกับพระมหากษัตริย์ชักยุ่งเลยครับครับคะนี้ก็เลยเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาและวันนี้สรุปได้แล้วก็คือการปลดนี่มาจากวังแน่นอนผ่าน4คนนี้คือพลเอกไพบูลย์คุ้มชยากับนายพงศ์พรส่วนเจ้าคณะหนกลางคือธงมหาธงชัยกับมาคุณสนิทที่เจ้าวาดวัดไตรมิตรเป็นอยู่วัดเดียวกันเล่นกันได้เลยครับอยู่ตรงนั้นจะเอายังไงก็บอกได้เลยแล้วเจ้าท่านเจ้าคุณธงชัยนี่เป็นพระที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ไต่ขึ้นมาแบบชนิดที่เรียกว่าในแวดวงเขารู้กันหมดว่าเป็นผู้มีฝีไม้ลายมือทีเดียวนะครับก็ถึงขนาดเสกยันให้คิงพาวเวอร์ไงครับฟุตบอลคิงพาวเวอร์เนี่ยคนเดียวกันเนี่ยดังนั้นในแวดวงเขารู้จักว่าฝีมือขนาดไหนนะครับในการประสานเราจึงเห็นการตั้งเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้เริ่มย้ายวัดแล้วนะครับเมื่อก่อนเจ้าวาดเนี่ยมักวัดใครวัดมันนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มข้ามแล้วข้ามวัดแล้วแล้วก็อย่างบางกรณีเนี่ยก็ทำให้พุทธศาสนิกชนเขาตั้งเขาสังเกตเหมือนกันนะว่าอย่างวัดยานาวาเนี่ยท่านเจ้าคุณประสิทธิ์เนี่ยมันนั่งเป็นเจ้าวาดวัดโพนี่โอ้โหกองทุนมูลนิธิที่วัดโพนี่มีเงินเท่าไหร่เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอวังลงมาคุมนี่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือเปล่าเพราะเรื่องอย่างนี้
เรื่องเงินเงินทองทองนี่มันก็ชักจะตอนหลังนี่คนก็พระยังบอกขนาดไม่จับเงินเลยนะยังมีเงินมอบให้เป็นสิบสิบล้านอ่ะช่วยเหลือโรงพยาบาลเนี่ยอ้าวดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเมื่อพระก็มีเงินพระมหากษัตริย์ก็มีเงินเหมือนกันนะขึ้นชื่อว่าพระนี่ไม่มีจนเหมือนกันมีแต่พระธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่มีแต่พระใหญ่ๆนี่คนทั้งไม่ค่อยเชื่อแล้วเอาล่ะทีนี้เรื่องนี้ทั้งหมดสรุปมาวันนี้ก็คือวันนี้แดงกันจะมาถึงเรื่องที่ว่าหาทางออกไม่ได้แล้วล่าสุดนะครับล่าสุดทางกาฬสินธุ์ก็ไม่หยุดนะครับแม้เจ้าคณะจังหวัดที่ถูกปลดจะขอยอมแพ้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคือรู้สภาพแล้วไงท่านเจ้าคุณบัวศรีนี่ตอนนี้ประกาศถอยแล้วครับรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเป็นสายคงได้รับสายตรงแล้วล่ะท่านเจ้าคุณบัวศรีก็เลยบอกว่าขอขอบใจทุกคนนะอาตมาก็อยากจะออกอยู่แล้วอยากจะพักงานพูดง่ายถอยแหละแต่ลูกศิษย์ไม่ถอยครับแต่ลูกศิษย์ไม่ถอยนะครับนี่ครับวันนี้ลูกศิษย์ไม่หยุดแล้วครับลูกศิษย์ไม่หยุดแล้วด็อกเตอร์นิยมนะครับในฐานะสสท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านแหละท่านก็เตรียมตั้งกระทู้เปิดสภาท่านตั้งแน่นอนเพราะท่านให้เนี่ยด็อกเตอร์นิยมแจ้งข่าวแถลงข่าวมาว่าวันนี้ท่านพร้อมจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็เตรียมตั้งกระทู้ถามเปิดสภาแต่ผมว่าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพระน้อยนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในสายหนังสือพิมพ์เขาก็เชียร์กันนะพอดูสายเชียร์นี่ดูที่ครับนี่เนชั่นก็แสดงว่าสายถึงวังแน่นอนแล้วนะก็เชียร์พระเปิดใจพระอาจารย์เล็กกลางกระแสร้อนปลดเจ้าคณะจังหวัดถ้าไปหาข่าวรู้นะครับก็แหมเป็นแสดงถึงความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาสร้างให้พุทธศาสนาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมว่ามันไม่ได้ต่างจากการเมืองเลยนะครับนี่ฟังบทสัมภาษณ์เปิดใจก็นี่หนังสือพิมพ์เนชั่นแล้วก็หนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็ลงนะครับนี่แย้มเจ้าคุณบัวศรีถูกปลดพ้นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุละเว้นปฏิบัติหน้าที่กรณีสอบหลวงพ่อเมืองหลวงพ่อเมืองที่เป็นข่าวที่ว่าท่านเจ้าคุณบัวศรีไม่สอบเนี่ยจริงๆสอบแล้วแต่ไม่ได้เอาผิดถือว่าไม่ผิดเป็นหลวงพ่อเมืองเนี่ยถูกพระเล็กนี่ร้องเรียนเห็นไหมฮะแต่ผมไม่ลงรายละเอียดว่าใครผิดใครถูกเพราะผมไม่ได้ไปตัดสินแต่ให้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันจริงแล้วอีกสายหนึ่งเล่นเส้นสายถึงวังเลยแล้วก็ดังนั้นใครถึงก็แน่ครับก็ใส่ใครได้เต็มที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แหละครับก็ประยุทธ์กับธรรมนัสนะประยุทธ์ก็บอกผมเข้าเฝ้าในคนเดียวนะคนอื่นเข้าเฝ้าไม่ได้อ้าวอย่างนี้ก็
มึงก็รายงานได้คนเดียวสิเห็นไหมครับเพราะว่าวันนี้ระบบเราเป็นราชาธิปไตยไงผมถึงบอกว่าคำว่าเป็นราชาธิปไตยเนี่ยการรัฐประหารตั้งแต่19กันยา49มาจนถึงวันนี้การรัฐประหาร2รอบ3รอบเนี่ยนะครับเพื่อจะดึงสังคมเนี่ยไทยเนี่ยย้อนกลับไปสู่ระบบราชาธิปไตยและพอกลับไปแล้วมันก็เจอสภาพการอย่างนี้ครับเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าการรัฐประหารในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการรัฐประหารทั่วไปนะครับแล้วนี่คือผลกระทบที่แรงที่สุดที่ดึงให้สังคมเนี่ยปั่นป่วนเรื่องทั้งหมดก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่วังนั่นแหละเพราะวังคุมอำนาจอยู่ข้างบนหมดนะครับเอาล่ะวันนี้ผมก็คิดว่าสรุปได้ชัดเจนว่าไปถึงวังแน่แล้วเรื่องที่มหาเถรสมาคมก็ตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยว่าใครสั่งปลดเลขาพระสังฆราชก็บอกไม่รู้นะครับสำนักพุทธบอกรู้แต่บอกไม่ได้มันก็ใช่หมดแล้วล่ะครับเรื่องที่บอกไม่ได้อย่างนี้แหละครับคือเรื่องเขาอยากจะเอาตรงๆอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้ประชาชนเมื่อรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเขารู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วล่ะครับแต่ว่าพุ่งตรงไปไม่ได้ก็ต้องพุ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้เรื่องที่เยาวชนเขาชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเรายังไม่ยอมมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเหมือนกับที่อนานาอารยประเทศเขาปกครองกันเนี่ยมันก็จะปั่นป่วนอย่างเงี้ยแล้วจะปั่นป่วนไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบเนี่ยอ๋อเจ้าเขาอยากเอาตรงๆนี่แหละรูปธรรมคือลงที่พระเดี๋ยวมาดูลงที่คุณธนาธรนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ